กรณีผู้ป่วยที่มีเสียงห้าวต่ำมากกว่าปกติแล้วต้องการยกระดับความถี่ของเสียงให้เล็กแหลมสูงขึ้นส่วนมากเป็นสาวประเภท2ผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงวิธีนี้จะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก 1.5-2 เซนติเมตรที่บริเวณลูกกระเดือกแผลผ่าตัดใช้เวลา1สัปดาห์จะติดสนิทและติดไหมนอนพักโรงพยาบาล3วัน2คืนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวการผ่าตัดเส้นเสียงกับคุณหมอออนอุมาที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะที่เลือกคุณหมอเพราะว่าเห็น Facebook ของคุณหมอมีรีวิวให้ดูเยอะมากดูน่าเชื่อถือก็เลยเข้าไปปรึกษากับคุณหมอพอเจอคุณหมอก็รู้สึกถูกชะตาคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากมีคำถามอะไรมีปัญหาอะไรคุณหมอตอบได้ชัดแล้วก็เคลียร์ทุกคำถามก็เลยตัดสินใจทำกับคุณหมอค่ะขั้นตอนการผ่าตัดก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยการดมยาสลบคุณหมอจะผ่าเส้นเสียงผู้ชายที่มันอ้วนท้วมให้เล็กและเรียวเหมือนเส้นเสียงผู้หญิงทำให้เสียงออกมาสูงและแหลมขึ้นแล้วก็คุณหมอก็จะกอกระเดือกไปด้วยในตัวตอนตื่นมาก็รู้สึกเจ็บแผลนิดหน่อยแล้วก็ตึงๆที่คอแต่สิ่งที่ตกใจก็คือคุณหมอบล็อกคอแบบใหญ่มากเหมือนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจคุณหมอบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องตกใจจริงๆแผลเล็กมากแต่ว่าคุณหมอบล็อกใหญ่เพราะว่าไม่อยากให้เราเยื่อนหน้าเยอะหรือว่าเงยหน้าอะไรอย่างเงี้ยการกินอาหารก็กินได้ปกติเลยยกเว้นอาหารแสลงแล้วก็การดื่มน้ำก็ต้องใช้หลอดดื่มเพราะว่าไม่ควรที่จะใช้แก้วดื่มเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากลัวที่จะสำลักหรือว่าไอวันแรกก็ขนาดกลืนน้ำลายก็ลำบากมันเหมือนมีลูกอะไรอยู่ในคออะไรอย่างเงี้ยเรากลืนน้ำลายแล้วก็ลำบากถามคุณหมอว่าปกติไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคุณหมอบอกปกติดื่มน้ำกินอะไรได้เลยแต่ว่าวันแรกก็ไม่ค่อยกล้ากินอะไรเท่าไหร่เพราะว่ากลัวมันจะไปกระทบกับแผลที่ผ่ามาแต่พอเช้าวันที่2ตื่นมาความเจ็บหายไปหมดแล้วเหลือแค่ตึงๆแล้วคุณหมอก็ถอดที่บล็อกคอออกแล้วก็ให้กลับบ้านได้คุณหมอบอกว่าให้งดพูด7วันแล้วก็พยายามอย่าให้ไอเพราะเดี๋ยวมันจะกระทบกับแผลที่ผ่าตัดก็พอครบ7วันก็เริ่มพูดวันแรกที่พูดในเสียงเนามากแบบว่าพูด1ประโยคเสียงออกคำหนึ่งหายไป3คำอะไรประมาณนี้แต่ก็พยายามพูด3อาทิตย์แรกเสียงแบบแหบมากแหบจนแบบเรากังวลว่าเอ้ยจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจาก3อาทิตย์แล้วฟีดแบคจากคนรอบข้างก็บอกว่าอุ้ยเสียงดีขึ้นนะเสียงไม่แหบแล้วเสียงเริ่มเหมือนคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใจชื้นขึ้นแต่ว่าการพักฟื้นของแต่ละคนก็แตกต่างกันคุณหมอบอกว่าถ้าเคสที่อายุไม่เยอะอายุต่ำกว่า30เสียงน่าจะเข้าที่ประมาณ1เดือนแต่เคสของเราคือ30อัพแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นขอ2เดือนละกันตอนนี้ผ่ามา6สัปดาห์แล้วถ้าเทียบกับเสียงตัวเองออริจินอลก็คือพอใจมากเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังแหบๆอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นเยอะถ้าให้คะแนนหมอตอนนี้จาก100ก็ให้85ขอดูตอน2เดือนหรืออาจจะ2เดือนครึ่งก่อนว่าเสียงมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเสียงดีกว่านี้จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึงส่วนวิธีการดูแลหลังการผ่าตัดก็คุณหมอไม่อยากให้ตะโกนเยอะเพราะว่าการตะโกนก็เป็นการทำลายเส้นเสียงอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจในการผ่าตัดเส้นเสียงถ้ามีอะไรสนข้องใจก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้านิกกี้รู้นิกกี้จะตอบให้แล้วก็เรื่องนึงที่สำคัญมากในการผ่าตัดเส้นเสียงก็คืออย่าไปกอกระเดือกมาก่อนเพราะว่าการกอกระเดือกจะผ่าตัดเส้นเสียงไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆกอกระเดือกมาแล้วอยากจะผ่าตัดเส้นเสียงลองโทรไปปรึกษากับคุณหมอดูเพราะว่าถ้ากรอกระเดือกไม่ลึกมากก็ยังมีโอกาสทำได้อยู่นะคะสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆจะทำศัลยกรรมอะไรก็ขอใ
เทคไทม์นิดนึงหาข้อมูลเยอะๆ